แม่ขอบคุณมากครับมีซาวให้ซะด้วยนะฮะขอบคุณครับก็วันนี้ไปลุยฝั่งพระประแดงมาไปอยู่หน้าบ้านท่านประชาก็รอไอ้ตุ้มหรือว่าไอ้กำนันตุ้มคิดว่ามันจะไปฮะผมก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยมันไม่กล้ามานะครับแม้แต่เหยียบนะครับบังน้ำผึ้งว่างั้นนะฮะหายไปหมดเลยฮะเอาแค่ว่ามาอยู่ตรงนี้มันจะผ่านเส้นสุขุมวิทเพราะว่าสุขุมวิทเส้นสุขุมวิทเรามีสถานีตั้งอยู่ฮะเมื่อคืนนี้มันกลัวผมขู่เพราะผมขู่ไปว่าถ้ามึงมาตรงไหนกูซัดตรงนั้นถ้าผ่านเส้นทางกูซัดมึงแน่ปรากฏว่าไม่กล้าเข้าสุขุมวิทครับเลาะไปศรีนครินทร์ฮะไปออกนู่นฮะอ้อมไปเลยฮะก็บอกว่าให้มันแน่จริงฮะแหมวันนี้พ่อแม่พี่น้องของเราได้ใจจริงๆฮะเป็นที่กล่าวขวัญกันฮะบอกโอ้โหพี่น้องสมุทรปราการไม่ท้อถอยออกมาร่วมด้วยช่วยกันสุดยอดจริงๆฮะผมบอกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับในความร่วมไม้ร่วมมือของผู้กล้าของเราทุกคนที่ไม่กลัวนะครับกกปสแม่งกระจอกฮะถ้าเราแสดงพลังได้อย่างนี้ทุกครั้งครับไอ้กกปสเนี่ยมันไม่กล้ามาแย้มฮะแต่คาดว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมาล้างตาผมก็บอกมึงมาล้างตา3ครั้งแล้วนะทีนี้ถ้าถามว่ามาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กูไม่ปล่อยแล้วนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอร้องแต่หนุ่มโคราชอย่าอะไรนะอย่าไปอะไรกับมันนะอย่าไป เล่นงานมานะผมก็บอกได้นะครับในกรอบของผมผมก็บอกว่าในกรอบของผมแต่ไอ้คนพวกนี้มาทำความชิบหายให้บ้านให้เมืองนะซึ่งผมก็เจรจาแล้วว่าผมจะเข้ามาในสารกลางจังหวัดสมุทรปราการเพราะผมเข้ามาปกป้องไอ้ทางนู้นก็ประท้วงกกปสบอกว่าเฮ้ยทำไมให้คนแสดงเข้ามาเอากูมีอภิสิทธิ์ชนทำไมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็เพราะเรามีอภิสิทธิ์ชนไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนอะไรเราเป็นราษฎรเต็มขั้นฮะเราไม่ใช่พวกก่อกบฏครับเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการได้ฮะก็มีกบฏดัดจริตคนนึงอยู่ในสารกลางจังหวัดฮะไม่รู้ว่าพี่พรไปตบหรือยังฮะยังไม่ได้ไปฮะนะผมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวเสนอรายชื่อให้ลาออกฮะให้ปลดออกฮะถือว่าสนับสนุนกลุ่มก่อกบฏที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ทารุณกรรมอะไรนะครับผมบอกว่าป้าป้าแม่แม่พี่พี่ทั้งหลายสามารถจัดการได้เองฮะก็เราบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครเป่านกหวีดจะตบปากมันนะฮะถ้าเห็นก็ต้องตบฮะไม่ตบไม่ได้ฮะนะฮะเพราะสัญญิงสัญญากันแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรานะครับเราก็มีพลานุภาพของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเรื่องหนึ่งนะครับพี่ขวัญชัยไพพนานะครับชมรมคนรักอุดรเนี่ยท่านถูกยิงนะฮะยิงมาหลายนัดครับทั้งหมดเนี่ย35นัดถูก2นัดฮะครับอ่ะฮะสาวอุดรอ่ะครับกระทืบปากสุเทพ200เอาสมทบทุนฮะสาวอุดรเอาอันนี้ใครอุดรอันนี้กาฬสินธุ์100บาทกระทืบปากสุเทพเหมือนกันโอเคครับขอบคุณนะฮะสมทบกันนะขอบคุณอย่างมากนะฮะเอาว่าไงพี่ว่ามาอันนี้กระทืบเรื่องอะไรครับฮะก็ต้องบอกนะครับเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนโดยเฉพาะพี่ขวัญชัยไพพนาคือวันนี้เนี่ยบรรยากาศทำไมมันถึงต้องทำขนาดนี้ทำไมถึงเอากองกำลังไปทำแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการทำให้พวกเราเสียขวัญ นะครับพี่ขวัญชัยไพพนากุมกำลังทางภาคอีสานเอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะฮะมันก็เตรียมที่จะจัดการนะครับข่มขู่ไว้ก่อนแล้วก็ส่วนเร็วๆนี้ก็คงจะมาจัดการแต่ก็คงจะยากนะครับก็คงจะยากนะฮะก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับว่าการต่อสู้ของพวกเรานะครับเป็นการต่อสู้ที่เข้มแข็งเป็นการต่อสู้ที่ผนึกกำลังวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วครับโอ้ยป้าทองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะนี่เพิ่งได้รับอุบัติเหตุตอนนั้นนะฮะตอนที่เกิดอุบัติเหตุที่สารกลางแหละครับนี่ก็ป้าทองฮะนะฮะตอนนี้ก็เดินได้แล้วฮะหลายวันเดินไม่ได้เลยครับขอบคุณมากครับก็การต่อสู้ของเราอย่างเงี้ยครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้โอ้โหแม่งได้ใจชิบหายเลยเว้ยเฮ้ย
ถ้าประชาชนออกมาอย่างนี้เนี่ยกูสู้ด้วยกูเอาด้วยฮะตำรวจมีขวัญกำลังใจมากขึ้นข้าราชการในจังหวัดสมุทรปราการเขาก็รู้สึกเออถ้างั้นกูสู้กับเสื้อแดงดีกว่าเว้ยแนวโน้มจะชนะมีสูงฮะเขาก็อยู่ข้างเราใช่ไหมฮะยิ่งเราออกมามากเขาก็ยิ่งมีกำลังใจมากเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถามผมว่าหนุ่มการที่คนเสื้อแดงออกมาแบบเนี้ยถามจริงๆให้จ้างมาหรือเปล่าผมก็บอกว่าคนเสื้อแดงโดยเฉพาะพวกผมเนี่ยไม่มีการจ้างผมมาด้วยตัวผมเองผมมาลุยด้วยตัวผมเองอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับกปปส.ครับไอ้นั้นแม่งจ้างภาคใต้ขึ้นมาฮะแต่พวกผมเนี่ยมากันเองเสียเงินกันเองยังต้องมาจ่ายค่าเวทีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปจ่ายนะครับพี่น้องอะต้องจ่ายช่วยค่าเวทีช่วยนู่นช่วยนี่อยู่ตลอดเวลาท่านก็เห็นว่าเราเป็นยังไงฮะบางทีก็ต้องไปยืมเงินผู้อำกับแล้วครับเมือง 2,000-3,000 บาทถ้ามันไม่พอฮะขอบคุณครับกระทืบปากสุเทพอีกร้อยหนึ่งฮะนะขอบคุณนะครับครับครับอ๋อเจ็บใจฮะวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆฮะนะครับแหมวันนี้แค่ท่านออกมานี่ก็ขอบคุณมากแล้วฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาถามรายละเอียดกับผมเขาก็ถามว่าถามจริงๆเถอะหนุ่มไอ้สมุดประการเนี่ยมันเป็นแบบไหนคนเสื้อแดงมีกี่กลุ่มคนเสื้อแดงมีกี่รูปแบบกี่ลักษณะผมก็บอกว่าคนเสื้อแดงมีอยู่3กลุ่มครับ3กลุ่มใหญ่แล้วก็แนวความคิดมีอยู่3กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มใต้ดินกลุ่มใต้ดินคือกลุ่มไหนบ้างยกตัวอย่างกลุ่ม24มิถุนากลุ่มแดงสยามแล้วก็กลุ่มอะไรนะฮะเค้าเรียกว่าใต้ดินสำโรงไอ้กลุ่มใต้ดินสำโรงนี่ไม่มั่นใจนะฮะครับครับแดงบางนานะขอบคุณครับครับคนพิจิตรนี่ครับ1ครับแดงบางนา100คนพิจิตร100นะครับอนุโมทนาให้ไปกระทืบปากไอ้สุเทพด้วยฮะครับขอบคุณนะฮะทีนี้คนเสื้อแดงเนี่ยมีหลายกลุ่มครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับก็คือกลุ่มนปช.กลุ่มเป็นแดงอิสระทั่วไปเนี่ยมีเยอะกลุ่มครับประมาณ 20-30 กลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระถามว่าแนวคิดเหมือนกันไหมเหมือนกันคือเกลียดอมาตย์อยากทำลายอมาตย์เพราะอมาตย์เป็นสิ่งสำคัญก็ถามว่าอมาตย์คือใครตำรวจเขาก็ถามผมบอกว่าถามจริงๆตำรวจไม่รู้เหรอครับครับขอบคุณครับเอาโอ๊ยถึงไหมเนี่ยลูกเอาครับขอบคุณครับฮะขอบคุณนะครับฮะทีนี้ถามว่าเขาก็ถามตำรวจเขาก็ยังไม่รู้ว่าอามาตคือใครอันนี้เขาบอกแบบซื่อๆนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจเพราะบางทีเขาไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูรายละเอียดครับแดงลำปางนะครับขอบคุณครับนะฮะคนที่20ครับกระทืบปากไอ้สุเทพเหมือนกันนะฮะก็อามาตเอาแบบชัดๆคืออะไรครับอามาตนี่มันมีอยู่2กลุ่มนะครับเอาหยอดนั้นเหรอลูกครับอามาตมีอยู่2กลุ่มถามว่าอามาตมีอยู่2กลุ่มแบบไหนอามาตที่มาจากข้าราชการเดิมหรือเป็นนะครับพวกเสนาอามาตทั้งหลายที่หลังจากปลดเกษียณไม่อยากสูญเสียอำนาจตัวเองก็รวมกลุ่มจับกลุ่มกันเป็นสมาคมกันขึ้นมาแล้วก็วางแผนที่จะควบคุมอำนาจเอาไว้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับเร็วๆเนี่ยนะที่ท่านจะเห็นเนี่ยฮะอะไรนะครับหม่อมหมัดเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยฮะว่าราชนิกูลหนุนม็อบกกปศทำไมถึงเป็นแบบนั้นนี่คือการแสดงความชัดเจนนะครับของราชนิกูลที่พยายามจะแสดงตัวตนนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับสถาบันคนกลุ่มนี้เป็นชนชั้นอย่างแน่นอนฮะแล้วชนชั้นของอามาตเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันฮะต้องการกดขี่ประชาชนให้ต่ำที่สุดแล้วรวบอำนาจเอาไว้กับตัวเองเท่านั้นเขาจึงโกรธแค้นพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเพราะทำตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเป็นชนชั้นลากยากขึ้นมาแล้วชนชั้นลากยากอย่างพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณดันทะลึ่งเสือกมีความคิดมีความสามารถฮะซึ่งกลุ่มอามาตจะยอมรับไม่ได้กลุ่มอามาตจะยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ต้องการให้คนธรรมดาคนลากยากอย่างพวกเราเนี่ยขึ้นมาเสมอเหมือนพวกเขาจึงมีการกีดกันฮะ
วันนี้กลุ่มอามาตนะครับส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะเราต้องแยกให้ออกสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันของพระมหากษัตริย์ที่นะครับอามาตใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับคนลากย่าแล้วก็เอาข้อกล่าวหาไม่จงรักภักดียัดใส่พวกเราทั้งที่คนเหล่านั้นแหละครับที่ต้องการล้มสถาบันที่ต้องการควบคุมสถาบันฮะบ้านเมืองเราจึงประกอบไปด้วยกองกำลังก็คือบรรดาทหารที่ปลดเกษียณไปแล้วแต่ยังบ้าอำนาจอยู่ยังอยากมีอำนาจคือเป็นคนที่กูเป็นเจ้านายและกูอยากจะเป็นเจ้านายต่อก็เลยรู้สึกว่ารับไม่ได้กับการที่ตัวเองจะไม่มีอำนาจจึงก่อร่างสร้างพวกตัวเองขึ้นมาดึงเครือข่ายของนักธุรกิจเข้ามาดึงเครือข่ายของอดีตข้าราชการระดับผู้ใหญ่มาร่วมกันแล้วก็ตั้งวอลลุ่มของตัวเองขึ้นมาควบคุมอำนาจทั้งหมดของประเทศรวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกลุ่มอามาตก็จะคอนโทรลทุกอย่างครับทิศทางทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปแบบไหนอามาตเป็นคนควบคุมไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องใดๆทั้งสิ้นก็แล้วแต่กลุ่มอามาตเองมีจุดบกพร่องของตัวเองคือมีแต่ความเห็นแก่ตัวกอบโกยผลประโยชน์แล้วเป็นชนชั้นนะครับเป็นชนชั้นเรียกง่ายๆว่าเป็นพวกเหยียดผิวเหยียดผิวคือเหยียดคนลากย่าไม่เอาคนลากย่าทีนี้ผลสุดท้ายมันมาสะท้อนตรงไหนครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของอามาตที่อยู่ข้างหลังกลุ่มต่อต้านประชาชนตลอดเวลาเนี่ยคือใครเรายกตัวอย่างสนธิลิ้มทองกุลนำเสนอการบริหารประเทศแบบ 70-30 คือต้องคัดสรรมา70แล้วเลือกตั้ง 30% โดยกล่าวอ้างว่าประชาชนไม่มีความรู้ความสามารถประชาชนโง่ก็เลยต้องใช้วิธีเผด็จการในการควบคุมประชาชนอันนี้เกินดับแรกนะฮะข้าราชการที่อยู่ขณะนี้คุณต้องฟังไว้ด้วยฮะว่าระบบมันเป็นแบบไหนระบบนี้หมายความว่าต้องการเหยียดคนลากย่าเอาไว้กับพื้นไม่ให้ลืมตาอ้าปากไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งแรกที่มองเห็นสะท้อนนะครับนี่คือกลุ่มอามาตความคิดพื้นฐานนะอันแรกเลยอันที่2ต่อมาคืออะไรครับอันที่2ต่อมาคือไอ้อ้ายไอ้เสอ้ายไอ้บุญเลิศแก้วประสิทธิ์พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นำเสนอการแช่แข็งประเทศ5ปีเห็นไหมครับว่ากลุ่มอามาตจะคิดเหมือนกันแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันเหมือนกันหมดฮะคือกดอำนาจประชาชนเอาไว้แช่แข็งประเทศนั้นหมายความว่าการเลือกตั้งจะไม่มีเอาคนของตัวเองขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้นก็เหมือนอย่างไอ้สมชัยเนี่ยกกต.อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะชัดเจนมากครับคือเอาคนของพวกเขาขึ้นมาบริหารประเทศแล้วพอมาล่าสุดเนี่ยสุเทพทึกสุบรรณทั้งที่รัฐธรรมนูญปี50มันเอามาแต่เพราะว่าเราเองก็เดินตามที่มันทำเราก็เดินด้วยความยากลำบากแต่มันก็ยังไม่พอใจมันก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยปิดประเทศอีกปิดประเทศแล้วตั้งสภาประชาชนขึ้นมาตั้งสภาประชาชนในรูปแบบของสุเทพทึกสุบรรณขึ้นมาคือไม่ต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินเอาคนของอามาตคัดเลือกมาทั้งหมดโดยสุเทพทึกสุบรรณนำเสนอคนของกกปศคนของกกปศมันไม่มีตัวตนนะฮะมันมีแต่พวกโง่ไปร่วมชุมนุมอะแต่คนที่ต้องแต่คนที่จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศเนี่ยครับก็มาจากคณะอามาตทั้งหมดที่คัดเลือกขึ้นมาโดยมีมวลชนหรือมวลมหาหรือมวลหมาประชาชนเข้าไปร่วมกับมันแค่นั้นเองฮะคือใช้มวลหมาประชาชนเป็นเครื่องมือมวลหมาประชาชนก็ไปแค่เฝ้าแล้วก็เห่าตามที่สุเทพทึกสุบรรณพูดก็แค่นั้นเองฮะแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยคืออะไรครับอามาตหลอกใช้คนพวกนี้เป็นเครื่องมือในการยึดอำนาจประเทศนี้นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่วันนี้เนี่ยอามาตทำอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะแนวคิดของอามาตไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับตั้งแต่ปี49ขยับมาปี50ขยับมาปี51นำเสนอการนะครับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งในการบริหารประเทศ 70-30 คือเอาคนที่เขาคัดเลือกมา 70% เอาจากภาคประชาชนมา 30% อันนี้จะตอกย้ำให้เห็นว่าชนชั้นอำมาตย์ต้องการกดขี่ประชาชนอย่างพวกเราไอ้ควายหลายตัวไม่เข้าใจว่าอำมาตย์คืออะไร
อามาตไม่มีตัวตนมันสะท้อนออกมาให้เห็นว่าอามาตต้องการที่จะควบคุมประเทศนี้แล้วแบ่งผลประโยชน์กันเองโดยไม่ให้ประชาชนนะแล้วก็เอาเงินของประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเงินภาษีในการบริหารประเทศชาติเนี่ยเอาไปแบ่งสรรปันส่วนกันฮะเพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่สูงกว่าทุกคนเพราะเชื่อมั่นว่าคนลากหญ้าเป็นแค่เพียงทาสแรงงานเท่านั้นฮะนี่ผมไม่ได้พูดเกินเลยเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเขามองเราแบบนั้นแล้วเขาทำอย่างนั้นมาตลอดระยะเวลาการลบกันเกิดขึ้นเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่กบฏบวรเดชขึ้นมาตั้งแต่มีคณะราษฎรขึ้นมาสิ่งที่เขาต้องการคือการควบคุมอำนาจด็อกเตอร์ปีดีพนมยงค์หรือท่านปีดีพนมยงค์จบมาจากเมืองนอกมาเสนอความคิดใหม่ให้กับประชาชนเรื่องแผนการบริหารในเรื่องของสหกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอามาตรู้ว่าถ้าหากเกิดรูปแบบสหกรณ์เกิดรูปแบบให้อำนาจประชาชนจะเกิดความชิบหายกับระบบอามาตรจึงใช้วิธีใส่ร้ายป้ายสีท่านปีดีพนมยงค์ว่าท่านปีดีพนมยงค์ปงพระชนรัชกาลที่8ทำให้ท่านปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สามารถอยู่ในแผ่นดินได้เพราะท่านปีดีพนมยงค์เป็นแค่คนลากหญ้าเป็นคนที่มีความคิดนำเสนอความคิดแต่กลุ่มอามาตทำไม่ได้กลุ่มอามาตทำไม่ได้ทางเดียวเท่านั้นที่ต้องทำคือจัดการกับคนคนนั้นซะเหมือนกับการใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณยังไงอย่างนั้นฮะกล่าวหาว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไม่จงรักภักดีกล่าวหาว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณมักใหญ่ไฟสูงอะไรต่างๆนานาจะเป็นประธานาธิบดีอย่างงดอย่างนี้ฮะทั้งที่ไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้นเลยฮะแต่ก็ใส่ร้ายป้ายสีกันแต่ผิดกับพฤติการของอามาตย์โดยเฉพาะพลเอกเปรมติลสุรานนท์ที่พยายามแอบอ้างและนะครับเทียบเคียงว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญโดยการแสดงกิริยาแสดงท่าทางหรือแสดงอากัปกิริยาว่ากูเนี่ยเป็นชนชั้นสูงนั่นคือพฤติการของอามาตย์จะเห็นว่าภาพที่โพสต์ออกมาของพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะครับยืนรับพวงมาลาซึ่งการที่จะยืนรับพวงมาลาด้านได้ต้องเป็นชั้นเจ้าเท่านั้นนะครับแต่พลเอกเปรมก็ทำปูพรมแดงให้ตัวเองเดินนะจนท่านคึกฤทธิ์บอกว่าการที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ทำแบบนี้นะครับเท่ากับเป็นไพ่ตะกายฟ้านั่นคือที่มาของคำว่าไพ่ตะกายฟ้าครับนี่คือลักษณะของอามาตย์และเปรมอยากจะเป็นแบบนั้นเมื่อมีคนนับหน้าถือตาลูกน้องก็สรรเสริญตอนนี้พลเอกเปรมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชนิกูลคนหนึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์คนหนึ่งทำให้พลเอกเปรมรู้สึกว่ากูจะต้องควบคุมประเทศนี้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเผอิญว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณนะครับเข้ามาบริหารประเทศโอกาสของพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลุดลอยไปครับเพราะว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณสามารถสร้างความนิยมให้กับประชาชนเพราะนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนฮะจึงเกิดความอิจฉาริษยาประกอบกับตัวเองเป็นตุ๊ดอยู่แล้วมีความอิจฉาริษยาสูงจึงรวบรวมคุยกับอามาตย์จัดการกับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรวางแผนนะครับบิ้วเรื่องความไม่จงรักภักดีเรื่องจะเป็นประธานาธิบดีอะไรต่างๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมถึงต้องเล่นเรื่องนี้ทำไมถึงต้องเล่นเรื่องทุจริตทำไมถึงต้องเล่นเรื่องสถาบันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างอื่นมันสู้ไม่ได้อามาตย์ไม่สามารถหาประโยชน์ให้กับประชาชนได้เหมือนพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรมันต้องเดือดร้อนอยู่แล้วครับเพราะมันทำไม่ได้แม้แต่ขี้ตีนพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรฮะทางเดียวที่สันดานอันธพาลริษยาแบบอามาตย์ทำได้คือให้หลายป้ายสีเขาฮะแล้วก็เอาเงินจ้างประชาชนออกมาล้มเขาฮะวันนี้สนธิลิ้มทองกุลรู้ดีครับว่าสิ่งที่ตัวเองรับเงินมาสิ่งที่ตัวเองได้เงินมาใช้นี่ในการทำลายประเทศวันนี้อามาตย์ตอบสนองอย่างชัดเจนฮะอามาตย์เปลี่ยนคนเล่นทันทีจากนะครับจากสนธิลิ้มทองกุลมาเป็นบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แล้วก็ในที่สุดก็มาเป็นสุเทพทึกสุบรรณฮะการเปลี่ยนแบบนี้เท่ากับทรยศสนธิลิ้มทองกุลฮะสนธิลิ้มทองกุล
นะครับตกลงกับอามาตว่าตัวเองจะต้องเป็นคนควบคุมและคดีความต่างๆของสนธิลิ้มทองกุลจะต้องไม่มีสนธิลิ้มทองกุลจะต้องไม่ถูกจับสนธิลิ้มทองกุลจะต้องได้เงินนั่นคือข้อตกลงระหว่างพันธมิตรกับอามาตแต่สุดท้ายพอพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณชนะพอรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชเข้ามาก็ล้มอีกล้มอีกก็มาเป็นยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อเป็นยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เกิดการแย่งอำนาจภายในของกลุ่มอามาตเพราะสนธิลิ้มทองกุลอยากมาบริหารประเทศแต่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ยอมสุเทพทึกสุบรรณไม่ยอมยังทำให้เกิดความเสียหายซึ่งกันและกันเกิดขึ้นใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันเกิดขึ้นสนธิลิ้มทองกุลนะครับพูดในคลิปอย่างชัดเจนว่าพรรคที่เหี้ยที่สุดที่เลยย้ำที่สุดในประเทศไทยคือพรรคประชาธิปัตย์ฮะสนธิลิ้มทองกุลเน้นย้ำอีกว่าไม่เกิดมาไม่เคยเห็นใครชั่วช้าสามัญเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนอันนี้ย่อมตอกย้ำให้เห็นว่าคนกันเองของพวกเขาเนี่ยก็ได้แสดงความชัดเจนออกมาว่าพวกมึงเนี่ยเลยย้ำกันทั้งหมดแล้วฮะไม่ว่าใครทั้งสิ้นฮะไม่ว่าจะไอ้สนธิไม่ว่าจะพรรคประชาธิปัตย์หรือไอ้อามาตย์เฮียฮะสนธิลิ้มทองกุลมาถูกหักหลังครับถูกหักหลังโดยกลุ่มอามาตย์บอกถ้างั้นเนี่ยไอ้สนธิลิ้มทองกุลไม่เอาละคือจุดไม่ติดเอาพันธมิตรออกมากี่รอบกี่รอบก็มีคนแค่หลักร้อยหลักพันเพราะฉะนั้นต้องเซตอัพเปลี่ยนคนใหม่พอมาใช้บริการไอ้แม่งควายอยู่แล้วฮะเป็นผีพนันอยู่สนามม้านางเหลิงไม่มีมันสมองอย่างอื่นเขาใช้ให้ระดมคนก็ระดมคนบอกว่าถ้าไม่มาถึงร้านผมจะยุติเวทีก็ไม่มาไม่ถึงจริงๆฮะยุติเวทีทันทีเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดโง่ๆควายๆมาสะท้อนมาจากใครครับสะท้อนมาจากชนชั้นสูงและชนชั้นกลางไอ้อ้ายหรือไอ้นะครับพลเอกบุญเลิศมาจากใครครับมาจากสายทหารอามาตย์สนธิลิ้มทองกุลมาจากชนชั้นกลางมาจากสื่อสุเทพเทือกสุบลมาจากพรรคการเมืองทีนี้มันเออระเหยกันมาได้ถึงขนาดนี้อะไรรู้ไหมครับทำไมไอ้สุเทพจู่ๆนะครับจากถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นคนนะครับโกงชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องฮะทุกยุคทุกสมัยโดนหมดฮะตอนชวนหลีภัยก็ถูกว่ากล่าวหาว่าโกงสพก 4-01พอมาเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทีนี้แม่งบานเบิกเลยความผิดฮะในการโกงชาติฮะแต่อามาตแม่งก็สามารถทำได้เอาเงินยัดสื่อยัดสื่อมึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการโกงมึงต้องให้ไอ้สุเทพทึกสุบรรณเป็นวีรบุรุษมึงต้องให้ไอ้สุเทพทึกสุบรรณเป็นเทวดาสื่อมันไม่สนหรอกครับมันเอาเงินอย่างเดียวช่องไหนๆก็แล้วแต่ครับที่สำคัญคือเงินฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับฮะที่สำคัญคืออะไรครับคือเงินฮะสื่อมันต้องการเงินมันเปิดสถานีโทรทัศน์มาหนังสือพิมพ์ยอดขายไม่ได้แต่สามารถตอแหลได้ครับสื่อสามารถที่จะตอแหลให้ประชาชนชักจูงประชาชนยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสื่อโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่อง7ช่อง3ถามว่าทำไมคนเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะของมันเลยเนี่ยจริงๆเลยฮะคือช่อง7ก็อามาตย์ทหารฮะก็จากอามาตย์ไงครับก็มาจากสายทหารฮะสายทหารย่อมไม่เอาประชาธิปไตยอยู่แล้วฮะเขาไม่ได้หอมหวานกับประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นช่อง7จึงถูกสั่งการนะครับให้โจมตีฝ่ายประชาธิปไตยทุกครั้งเพราะตัวเองเป็นอามาตย์เพราะอามาตย์บอกแล้วถ้าเกิดมึงอยู่กับกูให้มึงต่อสัญญาถ้ามึงไม่สนับสนุนกูจะเอามึงออกฮะนั่นนะครับคือสิ่งที่อามาตย์ทำสื่อพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากเงินภาษีประชาชนเนี่ยจากการที่อามาตย์โกงไปก็เอาไปสนับสนุนซะสถานีโดยให้งบโฆษณาต่างๆฮะนั่นแหละครับคือกระบวนการที่ทำไมสื่อมันถึงเอ็นเอียงสื่อแม่งกระดัดจริตตอแหลบอกว่ามีจรรยาบรรณแต่จริงๆแม่งไม่มีจรรยาบรรณหรอกฮะแม่งก็เอาเงินทั้งนั้นแหละฮะไม่งั้นมันจะมีโฆษณาปัญญาอ่อนทั่วประเทศขนาดนี้เหรอฮะนั่นแหละครับคือสื่อมวลชนนะไปถามว่าถ้าเกิดมึงแดกหมึกปากกาได้ไหมฮะก็ไม่ได้ฮะทางเดียวเท่านั้นคือเงิน
ถ้ามีเงินจ้างให้กูเขียนกูจะเขียนข่าวเหี้ยๆหายังไงก็ได้กูจะเขียนให้มึงเป็นเทวดาเลือดฟ้าก็ได้สื่อมวลชนในอดีตเคยด่าสุเทพทึกสุบรรณระยำหมาแต่วันนี้มาเชิดชูสุเทพทึกสุบรรณว่าเป็นวีรบุรุษไอ้ธีรยุทธบุญมีไอ้ปัญญาอ่อนนี่หนักกว่าเดิมอีกบอกว่าเปรียบเสมือนมหาตมะคานธีนะครับเหมือนอะไรครับเหมือนมหาตมะคานธีมหาบุรุษของอินเดียฮะดูความคิดปัญญาอ่อนของมันฮะไอ้ธีรยุทธบุญมีฮะธีรยุทธบุญมีในหน้าสื่ออย่างที่พวกผมอยู่กันคืออะไรครับคือตลกคาเฟ่ฮะพวกผมถือว่าเป็นแค่ตลกเท่านั้นฮะออกมาสร้างสีสันออกมาสร้างบรรยากาศตลกโปกฮาเท่านั้นเองฮะแต่ไม่มีความคิดไม่มีมันสมองหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นสื่อคนหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องฮะเงินแม่งซื้อได้ทุกอย่างครับซื้อได้แม้กระทั่งปากกาซื้อได้แม้กระทั่งคุณธรรมซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดฮะสื่อมวลชนประเทศไทยมันเป็นประเภทนะครับทำลายชาติสื่อมวลชนนี่ทำลายชาติดูท่านดูมันเสนอข่าวสิครับกกปสกกปสทุกเช้าลงหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเต็มพื้นที่ด้านบนทั้งหมดฮะกลายเป็นว่ากกปสเนี่ยเป็นพ่อสื่อมวลชนทั้งหมดละหนังสือพิมพ์นี่นะครับอยู่ใต้ตีนกกปสเลยฮะแต่ยุทธวิธีของอามาตย์นี่มันทำสำเร็จครับอามาตย์ใช้สื่อในการตีให้สื่อมวลชนออกทุกวันออกทุกช่องนำเสนอข่าวกกปสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีเน้นหนักไปที่ความเคลื่อนไหวของกกปสเปิดฟรีทีวีขึ้นมาอีกเปิดนะครับทีวีดาวเทียมขึ้นมาอีกเพื่ออัดข้อมูลของกกปสเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อมอมเมาประชาชนให้ประชาชนรู้สึกเกลียดแนวทางประชาธิปไตยเกลียดประชาชนอย่างพวกเราประชาชนพวกเราในฐานะในมุมมองของกลุ่มอามาตย์หรือชนชั้นดัดจริตตอแหลมองว่าประชาชนโง่ถูกพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณหลอกแต่มันไม่เคยคิดครับว่ามันเนี่ยถูกอามาตย์หลอกครับพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณนะครับจะดีชั่วยังไงก็แล้วแต่ครับท่านทำเพื่อประชาชนท่านทำทุกอย่างแล้วประชาชนได้ประโยชน์แล้วผมถามหน่อยฮะไอ้อามาตย์เนี่ยมันทำอะไรให้กับประชาชนบ้างฮะมีประชาชนได้ประโยชน์อันใดจากอามาตย์บ้างครับนอกจากมันจะกอบโกยขูดเลือดขูดเนื้อจากประชาชนทั้งนั้นวันนี้คนที่อยู่กับกปสนะครับกปปสเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีความรู้ตัวเองมีสติปัญญาตัวเองร่ำเรียนมาแต่ไม่มีวุฒิภาวะวุฒิภาวะทางความคิดวุฒิภาวะทางการพิจารณาไม่มีฮะมีอยู่อย่างเดียวคือความโง่เต็มสมองความมั่นใจแบบโง่ๆของตัวเองว่าตัวเองคิดถูกนะครับแค่คำว่าทักษิณหลอกทำให้คนเหล่านั้นนะครับไปอยู่กับอามาตย์โดยไม่ได้ชั่งใจคิดว่ามันคืออะไรเหตุผลคืออะไรคนพวกนี้จึงไร้เหตุผลไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายได้จะสังเกตว่าจะไม่มีการสัมภาษณ์กกปสจะไม่มีการสัมภาษณ์ทีมงานของกกปสครับเพราะอะไรครับเพราะมันตอบสังคมไม่ได้วันนี้ณัฐวุฒิใสเกื้อก็พูดได้สะใจกรณีสุเทพทึกสุบรรณสุเทพทึกสุบรรณโจมตีณัฐวุฒิใสเกื้อว่าณัฐวุฒิใสเกื้อนะครับร่ำรวยมาจากไหนถึงมีเงินเป็นร้อยล้านทำงานอะไรก็ถูกกล่าวหาแล้วสุเทพทึกสุบรรณก็บอกว่านะครับณัฐวุฒิใสเกื้อว่าเอาเงินมาจากไหนในการทำม็อบสุเทพทึกสุบรรณบอกว่าขายที่ดินนะครับที่ภูเก็ตขายที่ดินที่ภูเก็ตเอาเงินของลูกมาที่ดินของลูกมันบอกว่าผมเป็นกำนันผมย่อมมีพื้นที่มากมายมหาศาลมึงเอาพื้นที่มากมายมหาศาลมาจากไหนถ้ามึงไม่ได้โกงฮะก็สุเทพใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองโกงบ้านโกงเมืองโกงที่ดินเอาไปเป็นของตัวเองฮะแล้วออกโฉนดแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองทั้งที่เป็นการลุกพื้นที่นะครับป่าสงวนแต่ก็ใช้อำนาจทางการเมืองเอาที่มาเป็นของตัวเองสุเทพทึกสุบรรณจึงมีที่ทางเต็มไปหมดแล้วบอกว่าขายที่ดินมาสู้ผมถามว่าไอ้สุเทพตอแหลณัฐวุฒิใสเกื้อวันนี้มาเปิดเผยไอ้คนที่เช่าซื้อที่ดินของสุเทพทึกสุบรรณที่ไอ้สุเทพทึกสุบรรณเอาไปจำนองไว้ปรากฏว่าไม่มีชื่ออยู่ในสารระบบแต่งบัญชีครับเพื่อให้ดูดีเท่านั้นเองไอ้หมาไอ้แมวจากไหนก็ได้มาซื้อปรากฏว่าไอ้คนที่ซื้อเนี่ยครับบ้านยังไม่มีอยู่เลยครับแล้วมันจะเอาเงิน25ล้านบาทจากไหนมาซื้อฮะเป็นข้อสงสัย
ที่เป็นการตั้งคำถามแต่สุเทพทึกสุบรรณตอบไม่ได้สุเทพทึกสุบรรณที่มีที่พื้นที่เยอะแยะมากมายนั่นมาจากการโกงสปก.4/01แล้วเอาที่ปกสปก.4/01มาแปลงเป็นโฉนดนะครับพอแปลงเป็นโฉนดเสร็จก็เอาที่นะครับของกรมป่าไม้กรมอุทยานมาเป็นที่ของตัวเองแล้วก็ยึดพื้นที่ในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีเกษตรโอนมาเป็นของชื่อตัวเองฮะจึงมีพื้นที่เยอะผมถามว่าลูกนายสุเทพทุกสุบรรณไปทำธุรกิจอะไรจึงมีที่เยอะแยะมากมายขนาดนั้นทำไมถึงร่ำรวยมหาศาลขนาดนั้นทั้งที่สุเทพทุกสุบรรณเป็นแค่กำนันกำนันมีเงินรวยเป็นพันๆล้านเหรอครับไม่มีทางนี่คือความชัดเจนครับของการโกหกและไอ้คนที่มันไปนั่งฟังอยู่ก็ฟังแบบโง่ๆพอสุเทพทึกสุบรรณบอกว่าผมไม่ได้โกงจากไหนผมสร้างขึ้นมาจากตัวเองมึงสร้างอะไรสุเทพมึงสร้างอะไรมามึงเป็นนักการเมืองเล่นการเมืองตั้งแต่การเป็นอะไรครับกำนันมาเป็นส.ส.สุเทพทึกสุบรรณเป็นนักการเมืองมาตลอดเมื่อเป็นนักการเมืองก็ใช้ตำแหน่งทางการเมืองกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองนั่นคือความชัดเจนของสุเทพทึกสุบรรณแต่ไอคนที่บอกว่าเอาเงินไปให้สุเทพทึกสุบรรณสงสารพ่อกำนันสงสารอย่างงู้นอย่างงี้ผมถามหน่อยมึงควายมึงจะควายกันไปถึงไหนควายกันถึงขนาดที่สุเทพพูดอะไรก็เชื่อไอ้สุเทพเนี่ยมันเป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนตอแหลถามว่าผมไม่ได้พูดเกินเลยนะครับทุกเรื่องสุเทพพูดหมดฮะทุกเรื่องสุเทพปั้นเรื่องขึ้นมาหมดทุกอย่างถามว่าวันนี้คนอย่างสุเทพทึกสุบรรณคุณเอาอะไรไปเชื่อถือมันฮะขนาดเมียเพื่อนมันยังเอาถามหน่อยสิครับตัวมันจะเอาอะไรมายึดหลักครับมันเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความดีเหรอครับไม่มีเลยฮะสุเทพทึกสุบรรณเป็นคนที่ช่อโกงเก่งที่สุดใช้อำนาจทางการเมืองบีบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดหลายคนถามว่ามันมาจากอะไรฮะเรื่องน้ำมันปาล์มเราก็รู้ดีครับว่าสุเทพทึกสุบรรณเป็นประธานน้ำมันปาล์มกักตุนน้ำมันปาล์มแล้วใช้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะครับในขณะนั้นขอบคุณครับในฐานะที่เป็นรัฐบาลขณะนั้นกักตุนน้ำมันปาล์มแล้วออกนโยบายมาสนับสนุนน้ำมันปาล์มเพิ่มอีก10บาทเงิน10บาทนี่สุเทพได้ไปเต็มๆครับกี่ขวดกี่ล้านขวดกี่10ล้านขวดสุเทพดึกสุบรรณได้ไปขวดละ10บาทพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับนี่คืออะไรฮะนี่คือการโกงเชิงนโยบายกล่าวหาพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณว่าโกงเชิงนโยบายแล้วพวกมึงทำเหี้ยอะไรอยู่แล้วพวกมึงทำเหี้ยอะไรกันอยู่ฮะสิ่งที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคืออะไรฮะคือการถลุงประเทศคือการใช้นโยบายในการกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศของพรรคประชาธิปัตย์นั่นคืออากัปกิริยานั่นคือพฤติกรรมพฤติการของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นครับพ่อแม่พี่น้องพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรฮะมีอะไรที่ให้ประโยชน์กับประชาชนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจบมาจากเมืองนอกเมืองนามีความรู้ความสามารถจากไหนไม่รู้แต่ตัวเองเล่นการเมืองตั้งแต่อายุ15ไม่เคยทำงานทำการหาอะไรครับไปอยู่อังกฤษก็ไปอยู่โรงเรียนประจำชีวิตที่เคยสัมผัสวิถีของคนไทยมีไหมไม่มีครับขนาดตอนที่เป็นรัฐบาลก็ไปลอกการบ้านเข้ามาลอกการบ้านของพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณมาทุกอย่างแล้วเกทับว่าฉันทำได้ดีกว่าสุดท้ายแนวคิดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการบริหารประเทศชาติล้มเหลวหมดทุกอย่างครับทุกโครงการฮะเพราะมันดัดจริตเพราะมันตอแหลไงฮะเพราะมันทำไม่เป็นมันพูดเป็นแต่มันทำไม่เป็นฮะมันบริหารประเทศไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่นักบริหารเป็นแค่นักพูดนักปาใสเท่านั้นแต่พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเขาเป็นนักบริหารเขาล่ำรวยมาก่อนที่จะเล่นการเมืองแต่สุเทพทึกสุบรรณชวนหลีภัยนะครับเป็นการเมืองจึงนะครับเล่นการเมืองจึงล่ำรวยแต่พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเขาล่ำรวยมาก่อนแค่ข้อนี้เปรียบเทียบให้เห็นก็ชัดเจนแล้วครับถามว่าสุเทพทึกสุบรรณรวยได้ยังไงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวยขึ้นมาได้ยังไงชวนหลีภัยทำไมลูกชายตัวเองถึงมีเงินมีทรัพย์สินขนาดนั้นครับซื้อรถทีหนึ่งคันละ50-60ล้านมาจากไหนฮะก็มาจากเงินของชวนหลีภัยที่บอกว่าเช่าบ้านเขาอยู่นั่นแหละครับซอยหมอเหลงฮะดัดจริตตอแหลแกล้งบอกว่าเป็นคนจนฮะ
แม่งมายาล้วนๆฮะวันนี้ชวนหลีภัยยังตอบสังคมไม่ได้เลยว่ามึงไปเช่าบ้านหาพ่อมึงเหรอไอ้ชวนเงินเดือนสสก็มีเงินรายได้ก็มีทุกอย่างมีหมดครับแต่เสือกไปเช่าบ้านเพื่อสร้างภาพพรรคประชาธิปัตย์แบบนั้นแต่ทีนี้เมื่อมาย้อนลอยถามว่าไอ้คนกกปสทำไมมันดัดจริตตอแหลออกไปร่วมกับนะครับสุเทพทึกสุบรรณเก็บกดครับอิจฉาริษยาคุณหญิงคุณนายทะเลทัดแถตอแหลกันนะเพราะสังคมมันตอแหลไงฮะคุณยิ่งรักสวยเกินหน้าเกินตานะครับประชาชนนิยมก็เลยดัดจริตตอแหลครับอิจฉาเขาฮะก็เลยออกไปสนับสนุนสุเทพทึกสุบรรณถามว่าสุเทพทึกสุบรรณมันเป็นพ่อมึงเหรอครับที่มึงเอาเงินไปให้มันนะฮะสุเทพทึกสุบรรณทำลายประเทศชาตินะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการปิดกรุงเทพคือการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสุเทพทึกสุบรรณทำลายครับต้องการทำลายพ้นลับบีบจากอามาตย์มาแล้วอามาตย์ต้องการให้สุเทพทึกสุบรรณทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วบอกว่าประชาธิปไตยไม่สมควรกับประเทศนี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงระบบครับหากตั้งสภาประชาชนของสุเทพทึกสุบรรณได้แล้วอามาตย์เข้ายึดอำนาจประเทศนี้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนท่านต้องคิดให้เป็นคิดให้ได้นะครับที่ฟังกันอยู่ทางบ้านและฟังกันอยู่ทั่วโลกขณะนี้วันนี้กลุ่มอามาตย์ต้องการควบคุมประเทศนี้โดยเอาสุเทพทึกสุบรรณมาเป็นหุ่นเชิดสุเทพทึกสุบรรณเหรอครับนำหน้าอย่างมันเหรอครับจะมาเสียสละเพื่อประเทศชาติจะเอาเงินนับหมื่นล้านมาลงนะครับเพื่อต่อสู้ไม่มีทางฮะอามาตย์อยู่ข้างหลังหนุนสุเทพทึกสุบรรณโดยเฉพาะกลุ่มราชนิกูลชัดเจนบอกว่าฉันสนับสนุนสุเทพนั่นหมายความว่ากลุ่มราชนิกูลต้องการกดประชาชนเอาไว้ต้องการให้ประชาชนนะครับอยู่ใต้ตีนตัวเองแล้วตัวเองจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันยังความเสียหายไหมครับยังความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะกลุ่มราชนิกูลเองก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยากจะขึ้นมาเป็นบ้างแต่โชคดีที่ประเทศไทยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่มีสมเด็จย่าอยู่พวกมันจึงทำการไม่เสร็จไม่สำเร็จครับไอ้กลุ่มราชนิกูลกลุ่มนี้ถ้าจะพูดจะบอกกันไอ้กลุ่มยุคคนนี่แหละครับไอ้ท่านมุ้ยนี่แหละฮะตัวดีแหละครับมีอยู่สองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มไหนฮะกลุ่มไอ้เอ๋อฮะกลุ่มไอ้เอ๋อนี่ก็ตัวดีฮะก็พูดง่ายๆว่าตกลงแล้วใครระเบิดนะครับที่วังสวนผักกาดผมถามว่าจะเอาระเบิดไปปาที่วังสวนผักกาดเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรฮะไม่ได้มีประโยชน์เลยครับแต่คนที่จะได้ประโยชน์คือใครครับคือยุคคนได้ประโยชน์แน่นอนฮะพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องมันลึกแล้วเรื่องมันหลายซับหลายซ้อนถามว่าทำไมถึงต้องหลายซับหลายซ้อนวันนี้เขาประกาศชัดเจนสู้กับประชาชนผมก็สู้แบบประชาชนเหมือนกันฮะมึงมีพฤติกรรมใดๆกูก็มีพฤติกรรมในนั้นกับมึงเหมือนกันฮะก็ให้มันรู้ไปฮะว่าชนชั้นสูงหรือชนชั้นปกครองที่บอกว่าตัวเองเป็นชนชั้นนำเนี่ยมึงมาซัดกับประชาชนอย่างเงี้ยผมเป็นประชาชนผมก็จะสู้กับคุณผมบอกแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณลนหาที่เองผมช่วยไม่ได้ถ้าพวกคุณจะเสื่อมก็เสื่อมด้วยตัวพวกคุณเองเพราะพวกมึงทำตัวมึงเองฮะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะอ๋อเหรอฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับอ๋อครับครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวให้พี่แดงสามวาจัดให้ครับอันนั้นพี่แดงสามวาถนัดมากอิจิตพัฒน์ฮะพี่แดงสามวาชอบฮะแล้วใครครับอิเสรีวงบรรทาด้วยฮะเดี๋ยวพี่แดงจัดให้นะฮะก็ต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่กลุ่มอามาตย์ร่วมกันทำซึ่งเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่2475นั่นคือการกระทำเพื่อสร้างอำนาจของอามาตย์ท่านปีดีพนมยงถูกปฏิวัติถูกยึดอำนาจและขับไปอยู่ต่างประเทศเพราะมีความคิดมากกว่าคนพวกนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยคือมันจะถอยหลังกลับไประบอบเดิมฮะระบอบเดิมที่มีกลุ่มอามาตย์มีอำนาจอย่าลืมนะครับว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ถูกกลุ่มทหารกดดันไม่ใช่พระองค์นะครับให้อำนาจกับใครแต่พระองค์รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือกลุ่มอำมาตย์ต้องการที่จะควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ
ใช้นะครับท่านปีดีพนมยงค์เป็นเครื่องมือแล้วแอบอ้างคณะราษฎรขึ้นมาสุดท้ายก็ไปแย่งอำนาจกันเองฮะจนประเทศป่นปี้แล้วก็เอาท่านปีดีไปอยู่ต่างประเทศสุดท้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสั่นคลอนฮะจากใครครับจากอมาตย์ฮะรัชกาลที่7นะครับองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ประชาชนนั่นคือการหักด่านของกลุ่มอมาตย์ฮะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มอมาตย์อย่างมากครับเพราะพระองค์บอกว่าให้ประชาชนคนไทยทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนจึงมีอำนาจจึงได้ประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้แต่มันได้ประชาธิปไตยแบบกระท่อนกระแท่นครับเพราะอะไรครับเพราะประชาธิปไตยแบบไทยๆมันเป็นแค่ข้ออ้างของกลุ่มอมาตย์เท่านั้นกลุ่มอมาตย์ยังมีอำนาจอยู่เหมือนเดิมยังสืบอำนาจกันอย่างต่อเนื่องฮะผมบอกนะครับว่าวันนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลองคิดดูว่าพวกเราคนไทยโดนอะไรพวกเราคนไทยกำลังโดนเหยียบโดนบีบทั้งที่นานาอารยประเทศเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วพม่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ประเทศไทยยังย่ำอยู่กับที่เพราะมันมีอมาตย์ชั่วอยู่ในแผ่นดินของเราถ้าเราไม่จัดการกับอมาตย์เราไม่ออกมาต่อสู้เราไม่ออกมาขับไล่พวกมันพ่อแม่พี่น้องครับเรามีแต่อยู่ใต้ตีนมันเท่านั้นถ้าเราไม่สู้อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าทุกคนจะสู้ไหมสู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ดังๆสู้ไม่สู้ขอบพระคุณครับทุกท่านครับ